ทำเมนูอะไรคะสำหรับเมนูของจ๋านะคะเป็นไทยทวิสต์ค่ะได้แรงบันดาลใจมาจากแกงสายบัวปลาทูค่ะแต่จะเปลี่ยนหน้าตาและพรีเซนต์เขาให้เป็นไทยผสมผสานระหว่างไทยกับฝรั่งเศสค่ะโอ้โหดูว้าวนะแกงสายบัวซึ่งทุกคนรู้จักมันอยู่ที่ตอนสุดท้ายแล้วครับว่าเขามีไอเดียและจะพรีเซนต์ออกมาพร้อมนะคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะจ๋าคะค่ะเชฟสวัสดีค่ะเมนูเรียกน้ำย่อยวันนี้จ๋าจะทำอะไรจ๋าทำเป็นปลาฮามาจิทูเวค่ะคำแรกจะเป็นปลาม้วนซูกินี่ส่วนที่2จะเป็นซุปได้แรงบันดาลใจมาจากแกงสายบัวปลาทูแต่ว่าจ๋าจะเปลี่ยนหน้าตาแล้วก็พรีเซนเทชันแบบใหม่แล้วแกงสายบัวเนี่ยจ๋ารู้จักรสดั้งเดิมมันไหมคะจ๋าได้กินตั้งแต่วัยเด็กกินตามร้านข้าวแกงอะค่ะแล้วมันมีรสเปรี้ยวนิดไหมใช่ค่ะมันมีรสเปรี้ยวจากมะขามแต่ว่าจ๋าจะแยกส่วนผสมของมะขามมาเป็นมะขามเจลออนท็อปบนปลาม้วนซูกินี่ค่ะจ๋าคะค่ะต้มกะทิสายบัวปกติเขาใช้ความเปรี้ยวเล็กๆน้อยๆจากมะดันตะลิงปิงแต่การที่จ๋าใช้มะขามเนี่ยจ๋าแน่ใจหรือเปล่าเอาแล้วรู้สึกเสียเซลล์ไหมเสียเซลล์ไปนิดนึงแต่อยากให้กรรมการรอชิมก่อนจ๋ามั่นใจนะคะว่ารสชาติไปด้วยกันได้ดีคิดดีๆนะค่ะเชฟขอให้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะถึงแม้ว่าขั้นตอนวัตถุดิบโอเคมันไม่ใช่ไทยโบราณเดิมๆแน่นอนแต่มันคือไทยทวิสต์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะต้องมั่นใจและเราต้องเชื่อใจตัวเองให้มากที่สุดจ๋ามั่นใจตรงนี้มากเหลือเวลาอีกเพียง15นาทีองค์ประกอบในจานของคุณต้องใกล้เสร็จแล้วเชฟจ๋าครับค่ะเชฟเหลือเวลาไม่ถึง15นาทีคุณทำอะไรเสร็จไปแล้วบ้างมีซุปกำลังทำอยู่แล้วก็มีส่วนของปลาที่ซูวีอยู่เหลือประมาณ5นาทีค่ะเชฟแล้วปลาของคุณเนี่ยซูวีทั้งหมดกี่นาที20นาทีค่ะเชฟ55องศานี่คือปลาฮามาจินะครับคุณไม่กลัวมันจะแข็งครับและตอนนี้นะครับคุณซูวีใกล้ที่จะเสร็จแล้วด้วยขอให้โชคดีครับขอบคุณค่ะเชฟจ๋าปรุงปลาเนื้อขาวด้วยวิธีนี้มาหลายครั้งแล้วจ๋าเลยไม่รู้สึกว่าเราจะทำปลาของเราพัง3นาทีสุดท้ายนะคะใครยังไม่ลงมือจัดการระวังจะไม่ทันขอเชิญใกล้จะหมดเวลาเห็นว่าพี่จ๋าลนมากเหมือนจะไม่ทันด้วยเสร็จแล้วเหรอทำไมมันดูมีปัญหาวะจ๋าครับค่ะเชฟตอนนี้ดูเหมือนคุณจะรั้งท้ายที่สุดเลยนะค่ะเชฟตอนนี้เหลืออะไรบ้างครับเหลือท่าค่ะสุดท้ายแล้วค่ะเชฟเร็วโอ้ยตายเพื่อเริ่มลงจานดูเหมือนจะเสร็จแล้วก่อนเราใจมันแป้วแต่จ๋าไม่ยอมแพ้แน่นอนตอนนี้นะคะที่นำโด่งเลยคือเควสค่ะจัดจานจวนเสร็จแล้วที่ตามมาคือเป่าเป้แต่ที่รั้งท้ายที่สุดก็คือจ๋าเพราะองค์ประกอบเยอะเหลือเกินเวลาเหลืออีกไม่เท่าไหร่แล้วต้องรอดูว่าจะจับจานทันไหม10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลายกมือจ๋าครับจานต่อไปก็เป็นจ๋าต้องไปแล้วโชว์ให้เขารู้ไปเลยว่าเราทำมาเราคิดมามั่นใจค่ะสำหรับเมนูนี้ของจ๋านะคะเป็นแรงบันดาลใจมาจากแกงวัยเด็กนะคะที่จ๋าจะไปโรงเรียนกับแม่จ๋าก็จะได้แวะทานข้าวแกงนะคะจะเป็นแกงใส่บัวปลาทูค่ะจ๋ารู้สึกว่ามันเป็นแกงที่อบอุ่นทุกครั้งแล้วก็กินหมดทุกครั้งกับข้าวจ๋าก็เลยอยากเอาแกงในวัยเด็กค่ะมาพรีเซนต์เป็นหน้าตาแบบใหม่ให้โมเดิร์นขึ้น จะทำเป็นปาฮามาจิ2แบบแรกจะเป็นอามิวส์บูธหรือว่าคำเปิดต่อมรับรสนะคะจะทำเป็นทาท่าสไตล์ฝรั่งเศสสำหรับส่วนที่2นะคะจะเป็นปาฮามาจิที่ซูวีจะใช้ซูกินี่เป็นตัวผักในจานซุปนี้นะคะแยกความเปรี้ยวเป็นวุ้นมะขามเปียกและอีกส่วนหนึ่งจะไม่ได้ใช้สายบัวจะใช้รากบัวต้มแทนค่ะจะเลือกความเปรี้ยวด้วยมะขามจะแน่ใจหรือเปล่าจะมั่นใจเหมือนเดิมค่ะว่ามะนาวนิ้วมือกับมะขามเปียกยังคงแทนมะดันได้ถ้ามั่นใจอย่างนั้นเดี๋ยวก็จะลองดูว่ามันจะส่งผลกับแกงใส่บัวของจ๋าหรือเปล่าในส่วนแรกที่เป็นฮามาจิทาทามันมีความเด่นของมะนาวนิ้วมือแต่รสชาติอื่นมันค่อนข้างจืดส่วนที่สองที่ดิฉันกังวลเกี่ยวกับเรื่องน้ำมะขามกลับไม่สร้างปัญหาในจานนี้สิ่งที่ดิฉันกังวลในจานของจ๋ามันเป็นสิ่งที่อร่อยเก่งมากค่ะจ๋าบอกเชฟแล้วใช่ไหมว่าให้รอชิมของจ๋าก่อนมันจะเพอร์เฟกต์จานนี้เป็นการนำเอาเมนูไทยๆผสมผสานกับญี่ปุ่นได้อย่างลงตัวที่สำคัญมากคือมันมีหลายเนื้อสัมผัสไม่ว่าจะเป็นความกรอบของรากบัวที่ช่วยให้มีอะไรให้เขียวเพิ่มขึ้นความนุ่มหนึบของตัวฮามาจิพอกิน3อย่างรวมกันเนี่ยเนื้อสัมผัสเข้ากันดีสมดุลดีถือว่าเยี่ยมยอดเช่นกันครับอย่างแรกเลยก็คือฮามาจิทาทาค่อนข้างที่จะจืดมีความเปรี้ยวเท่านั้นเองกับตัวรสชาติสัมผัสของเนื้อปลานะครับรอบที่2นะครับที่จ๋าเทน้ำกะทิใส่บัวลงมาเนี่ยชอบตรงที่มีรากบัวมากรอบส่วนตัวเนื้อปลาทำได้ดีนะครับถึงแม้ว่าจ๋าจะโดนติเรื่องการปรุงตัวทาทาฮามาจิแต่คำชมในแกงไทยโบราณจากหม่อมป้อมก็ทำให้จ๋าไม่หวั่นที่จะต้องไปต่อและทำให้จ๋ามีกำลังใจมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ